เย็นวันนี้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกไปจนถึงรุ่งเช้าเตรียมตัวกันให้ดีนะคะทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเชิญชวนประชาชนไปชมปรากฏการณ์ดาวอังคารที่โคจรมาใกล้โลกมากที่สุดในรอบ15ปีค่ะนายสราญโปรสยจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสดร.ออกมาเปิดเผยว่าทางสถาบันได้เริ่มบันทึกภาพดาวอังคารเขาเริ่มบันทึกเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนแล้วนะคะนำมาศึกษาเปรียบเทียบขนาดปรากฏเปรียบเทียบความสว่างในช่วงที่ดาวอังคารโคจรเข้าใกล้โลกเรื่อยๆโดยพบว่าช่วงนี้เหมาะมากเหมาะกับการสังเกตดาวอังคารเพราะว่ามีความสว่างแล้วก็มีขนาดปรากฏที่ใหญ่มากมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ช่วงดวงอาทิตย์ตกไปจนถึงรุ่งเช้าเพราะฉะนั้นเย็นๆค่ำๆวันนี้เตรียมตัวให้ดีนะคะครับเกี่ยวแขนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคู่รักหรือว่าเพื่อนของคุณไปดูดาวกันดีกว่าไปส่องเลยนะคะโรแมนติกกันเลยแบบนี้นะคะวันนี้ดาวอังคารจะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดคือห่างเพียง 57.6 ล้านกิโลเมตรเท่านั้นเองห่างแค่นี้เท่านั้นเองนะคะก็จะทำให้เห็นดาวอังคารขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็สว่างที่สุดในรอบ15ปีโดยทางสดร.ได้จัดสังเกตการตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาจึงเชิญชวนผู้ที่สนใจส่องดาวอังคารแบบเต็มตาผ่านกล้องโทรทัศน์ไปสัมผัสขั้วน้ำแข็งของดาวเคราะห์แดงพร้อมกับไปส่องวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจเห็นหมดนะคะมีดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวเสาร์บริเวณ4จุดสังเกตการหลักๆมีดังต่อไปใช่ครับตามนี้เลยนะครับที่ขึ้นบนจอนะฮะที่1ก็คืออุทยานดาราศาสตร์สิรินธรตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับโทรไปได้เลยครับ0818854353นะครับ0818854353หรือว่าใครที่อยู่โคราชก็ไปที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานครราชสีมาโทร0864291489แล้วถ้าเกิดใครที่อยู่ฉะเชิงเทรานะครับไปเลยครับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทราโทร0840882264นะครับรวมไปถึงที่ลานชมวิวนางเงือกหาดสมิหลาจังหวัดสงขลาก็โทรไปได้0951450411แล้วก็ที่สุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนเครือข่าย360แห่งทั่วประเทศก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดกันได้นะครับที่ worldwideweb.narit.or.th นะครับ